นปช.ถูกดำเนินคดีแกนนำนั้นแล้วทำไมอภิสิทธิ์สุเทพหรือทหารต้องมาถูกดำเนินคดีเพราะถูกบิดเบือนว่านปช.มันร้ายมันเป็นคนผิดก็สมควรตายคนสั่งฆ่าสั่งยิงก็ไม่ควรจะต้องรับผิดลอจิกที่ไม่ใช่ครับนานาประเทศก็เหมือนกันครับเราต้องดูว่าใครทำอะไรผิดก็ส่วนของนั้นนปช.เนี่ยลุงป้าน้าอาที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาไม่ผิดแต่แกนนำเนี่ยถูกดำเนินคดีกล่าวหานะว่าผิดก็ถูกดำเนินคดีไปตามปกติติดคุกไปบ้างยกฟ้องไปบ้างว่าในภาษาของ DSI เราเรียกว่าคุณล้ำเส้นเข้าไปในเลนส์โซนแต่ขณะเดียวกันฝ่ายสอชก็เข้าไปเลนส์โซนเหมือนกันคือใช้คำสั่งให้ทหารเอ็มสกุลไปสลายการชุมนุมตรงนี้ก็เป็นส่วนผิดอีกส่วนก็คนละเรื่องกันสรุปทั้งสองฝ่ายเข้าไปในเลนส์โซนแล้วท่านก็ทราบดี99ศพกับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อีก 2,000 เนี่ยไม่ใช่คุณชุมนุมนะครับผมส่งวัดประทุมก็รู้อยู่ครับเพื่อทหารอยู่บนรถไฟฟ้า BTS สั่งให้ยิงว่าพวกนี้คือคนที่ต้องจัดการ เป็นอาสาสมัครเป็นอะไรต่างๆแค่เดียวเขาเก็บตำรวจหรืออะไรก็ผมไม่พูดถึงอะไรผมถูกเรียกเข้าไปที่ก็ลั่นเลยที่เรียกไปผมไม่คุ้นอ่านชื่อแต่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการเรียกเลยนะครับเฮ้ยทาริฟอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพนะถ้าไม่ฟังกันพวกอ้วนปฏิวัติผมจะทำยังไงครับในเมื่อศาลเนี่ยได้ชี้มาว่าการตายเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ว่าเหตุมีการไต่สวนการตายเนี่ยมันเกิดจากทหารใช้อาวุธสงครามแล้วก็มีการสั่งการมีต่างๆผมไม่ทำผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมไม่ทำคนอื่นก็ต้องทำมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำตามลำพังทำเป็นคณะพนักงานสอบสวนมีตำรวจร่วมมีอัยการร่วมการผมถือว่าเป็นการขู่ครั้งนั้นบอกเลยว่าพวกปฏิวัติ